้ามาเที่ยวสวรรค์นครนะคะบอนออกกําลังกายแขวงสวรรค์นครแคมป์คลองนะคะแคมป์คลองริมคลองริมโขงมาดูความสวยงามกันนะคะทุกคนพามาเบิ่งนี่คือแม่น้ำโขงเนาะฝั่งนั้นคือมุกดาหารนะคะทุกคนมุกดาหารตรงกันข้ามกับสวรรค์เขตนี่พญานาคนะคะสวยงามยาวยาวมากๆทางนั้นคือสะพานนะคะทุกคนสะพานตรงนู้นนะคะตรงนู้นนู่นนู่นสะพานนี่ก็เรือแม่น้ำโขงกันกลางระหว่างไทยลาวเห็นผาสูงๆผาตรงนู้นนะคะเรียวเห็นข้างหลังผาที่ภูเขาภูมโนโลมเห็นบ่เห็นอยู่ฝั่งลาวนะคะอยู่สวรรณเขตเห็นแบบดีมากนะคะนี่คือเป็นสถานที่ที่ชาวแขวงสวรรณเขตเพิ่งได้บูรณะหรือว่ามีการสร้างนะคะการสร้างขึ้นมาใหม่เนาะก็ขึ้นมาไม่นานนะคะทุกคนก็เป็นสถานที่ที่ต้อนรับแขกคนบ้านเพื่อนพี่น้องนะคะหรือว่ามาจากฝั่งไทยเนาะนี่ก็พากันขี่รถขับรถนะคะเราชมบรรยากาศในตัวเมืองสวรรณเขตนะคะอยู่ที่แถวแถวแคมป์คลองเนาะแถวแถวแคมป์คลองนะคะตอนนี้ก็ได้มีการทำสวนสวนสาธารณะนะคะให้ทุกคนเนาะมาออกกำลังกายตอนเช้าแล้วก็ตอนค่ำนะคะทุกคนตอนนี้มันหน้าฝนคนก็ไม่เยอะมากเท่าไหร่เนาะเพราะว่าเอาแน่เอานอนไม่ได้นะคะกับฤดูฝนบางทีก็อยากจะตกก็ตกลงมาเลยนะคะนี่เก็บเป็นบรรยากาศนะคะน้ำโขงเนาะน้ำโขงหรือว่าน้ำคลองน้ำคลองบ้านข่อยก็ตรงข้ามกับมุกดาหารเนาะแต่น้ำคลองทางสวรรค์เขตกับมุกดาหารนี่ปรากฏว่าเนาะปรากฏว่าจะกว้างมากนะคะทุกคนแบบกว้างจริงๆตามที่วึงเห็นอยู่ที่เวียงจันทร์ตรงข้ามกับหนองคายนี่ไม่กว้างแต่กี่น้อยๆกว้างแล้วก็ไม่ใหญ่ขนาดนี้จอดรถและแถวใกล้กันมากรถความผ่าคือแทบจะมองเห็นว่าตึกตรงกันข้ามอยู่ที่หนองคายกับเวียงจันทร์นี้แบบรู้ได้เลยนะคะว่าเป็นตึกอะไรนะคะแต่สำหรับทางสวรรณเขตและก็มุกดาหารนี่แบบยังมองไม่ค่อยเห็นนะคะว่าเป็นตึกอะไรเพราะว่าน้ำโขงน้ำคลองนี่แบบกว้างไกลมากนะคะกว้างไกลจริงๆคือพญานาคองค์นี้สวยงามนะคะกลางคืนก็จะมีไฟนะคะทุกคนกลางคืนก็จะมีไฟเนาะแม่น้ำโขงเนาะนี่ก็เป็นบรรยากาศนั่นคือบรรยากาศที่วึงได้ไปมุกดาหารตรงกันไปเที่ยวบ้านนะคะไปเที่ยวบ้านได้กลับไปยามพี่ยามน้องแล้วก็เยี่ยมยามคุณแม่ด้วยนะคะวึงก็จะกลับบ้านไป 2-3 ปีวึงกลับบ้านไป1ครั้งนะคะทุกคนก็ไม่ได้แบบว่าจะมาอยู่ต่างประเทศจนแบบไม่ได้กลับบ้านนะคะวึงจะหาโอกาสนะคะทางนั้นคือจะหาโอกาสแล้วก็หาเวลาที่เหมาะสมเนาะเวลากลับบ้านไปก็อยากจะกลับไปทุก
2ปี3ปีนะคะถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสได้กลับบ้านก็จะกลับไปแล้วก็ไปชมบรรยากาศแบบนี้นะคะส่วนมากเนาะส่วนมากชีวิตกลางคืนอยู่ต่างประเทศไม่ค่อยมีนะคะทุกคนไม่เหมือนบ้านเราเนาะบ้านเราจะมีทั้งชีวิตกลางวันและก็ชีวิตกลางคืนชีวิตกลางคืนก็จะสวยงามและมีบรรยากาศดีๆนะคะอยู่ที่บ้านเราให้รับชมเนาะแต่สำหรับอยู่ที่ต่างประเทศแล้วบรรยากาศกลางคืนชีวิตกลางคืนไม่ค่อยมีเนาะอยู่ที่ต่างประเทศนะคะก็ต้องโหยหานะโหยหาชีวิตกลางคืนมาเที่ยวแม่น้ำของคือทอดตอนบุญส่งเฮือเดือน10น้ำขึ้นไหลนองเดือน11น้ำของถอยลงกลางคืนมีไหลกระทงกลางคืนมีไหลกระทงตามสายของมีไหลเฮไปสดชื่นชื่นใจมาห่วมพรรษาเวเฮฮาสำลานมาเบิ่งถ้ามาเที่ยวสวรรณเขตนะคะบอนออกกำลังกายแขวงสวรรณเขตแคมป์คลองนะคะแคมป์คลองริมคลองริมโขงมาดูความสวยงามกันนะคะทุกคนพามาเบิ่งลูกค้าหลบคำโอนหลบโอนสองสะอาดกับน้าสาวเป็นหน้านะคะทุกคนสั่งน้ำของเป็นบอลออกกำลังกายสวรรณเขตแขวงสวรรณเขตเมืองไกรสอนพรหมวิหารประเทศลาวตรงกันข้ามกับมุกดาหารที่เลี้ยวไปนั่นก็คือมุกดาหารนะคะห้องหมอเป็นหมอนะห้องหมอแล้วก็มีหอคอยแล้วก็ภูมโนลมที่มีพระใหญ่ที่สุดตอนนี้ก็ขับรถกลับบ้านนะคะทุกคนนี่คือถนน A1 เนาะ A1 ของประเทศลาวแขวงสวรรณเขตถ้าถนนหนทางอยู่ที่แขวงสวรรณเขตเป็นแบบนี้ทุกที่นะคะคงจะสวยงามมากคือสวรรณเขตคงจะเป็นเมืองเป็นเมืองสมคำล่ำลือนะคะสวรรณเขตพื้นแผ่นทองคำนะคะถ้าถนนแต่ละเส้นแต่ละสายอยู่สวรรณเขตเป็นแบบนี้เนาะโอ้ยบอกเลยว่าคงจะดีมากๆนะคะทุกคนเพราะว่าสวรรณเขตนี้เป็นแหล่งทรัพยากรมีค่าเยอะมากทรัพย์ในดินสินในน้ำอยู่ที่สวรรณเขตเยอะแยะนะคะทุกคนถ้าได้แบบนี้เนาะถ้าได้แบบนี้นะคะถนนหนทางนะถ้าได้แบบนี้นี่บอกเลยว่าเมืองอื่นแขวงอื่นก็คงจะอยากมาอยู่เนาะอยากมาอยู่สวรรณเขตหลายขึ้นและก็อยากจะมาแบบท่องเที่ยวสวรรณเขตมากกว่านี้เนาะคือนี่ก็มีแค่เส้น A1 เนาะเส้น A1 ของแขวงสวรรณเขตสวยงามสวรรณเขตก็เป็นบ้านเกิดของวึ่ง BK เองค่ะทุกคนนี่ก็ใกล้มาถึงบ้านแล้วนะคะหลังจากที่ไปชมน้ำโขงมาเนาะก็กลับบ้านนะคะอาหารการกินก็ได้มาแล้วนะคะเพราะว่าไปแวะตลาดมานะคะทุกคนไปแวะตลาดมาเนาะแล้วก็
ได้อาหารมาเยอะแยะนะคะอาหารการกินก็ได้มาเยอะเลยนะคะกรรมนี้นะคะสวยงามนี่ก็เป็นเซนที่ออฟฟิศเนาะหลายๆข้าราชการที่ทำงานอยู่แถวๆนี้นะคะทุกคนเส้นทางก็จะสวยงามมากนะคะสวยงามThank you.